เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับมาแบบเนิร์ดๆนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูลูกยิงแบบที่เกิดขึ้นเป็นเอาเป็นว่าลูกยิงสวยงามแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ว่างๆแล้วก็มาดูอะไรกันสบายๆนะครับนี่เป็นจังหวะที่กองหลังสกัดและโดนเสาเราก็เลี้ยงพุ่งเข้าประตูแล้วนะครับคนยิงก็เบอร์ดิซิสนะฮะนี่ครับมงมาสเตอร์ลิตก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีจังหวะที่กองหลังทำสกัดเข้าเยอะเหมือนกันนะครับผมกองหลังช่วยชีวิตไว้หลายครั้งแล้วนะฮะดูอีกครั้งนะครับผมมงมาเตะไปโอ้โหกองหลังสกัดข้ามหัวผู้รักษาประตูไปนะครับโยนบอลมามงยิงนี่โอ้โหคุมหัวกันเลยนะครับนี่มาจังหวะนี้บ้างอะไรเล่าส่งกลับมาโอ้โหเรียกว่าตรงตะข่ายนะครับผมตะข่ายแทบขาดนะฮะนี่ครับทานะฮะกองหลังครับปั่นฟรีคิกเรียบร้อยครับผมเข้าไปอย่างสวยงามครับเสียบขาดเข้าไปนี่ครับโอ้โหยิงมัดลิบด้วยนะฮะเออกองหลังคนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับกับทานะครับเป็นกองหลังที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่านอกจากจะยิงฟรีคิกดีแล้วเป็นกองหลังแล้วโคตรเทพเลยครับโอเคอับดุลามัดดึงบอลกลับมาส่งมาสเตอริชเฟอร์ดิซิตโอ้เต็มข้อครับสามหลานของผมนะครับผมอับดุลรามันสเตอริชแล้วก็เฟอร์ดิซิตนะฮะนี่ครับส่งกลับมาให้สเตอริชซัดเต็มข้อนะครับด้วยเท้าขวานะครับแต่เหมือนจริงๆแล้วสเตอริชจะถนัดซ้ายนะครับเท้าซ้ายนะโอเคครับแล้วต่อมามาโอ้โหสเตอริชกองหน้าประจำทีมซัดเต็มข้อนี่ยังไงนะครับเท้าที่ถนัดเท้าซ้ายนั่นเองนะครับผมดูอีกสักทีนะฮะส่งมาแล้วเลี้ยงยาวยิงเต็มข้อครับผมเข้าไปบริซิสนะครับนี่ฮะแตะบอลมาให้เปอร์ลิซิสนะครับผมก็อย่างที่เคยแนะนำไปนะครับก็ถนัดเท้าขวานะครับมาเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับลาเมล่าเปิดบอลเข้ามาบ้างนี่ครับจังหวะเกี่ยวนะฮะแล้วโดนกองหลังสกัดพลาดเข้าไปนะครับสลับเข้าไปเกเซเต้นะฮะมาลุยสักทีดึงบอลมาเปิดยิงติดเรียบร้อยครับผมประตูหลงทางร้อยเข้ามาว่าเต็มข้อครับผมเท้าขวาวอลเล่มาดึงครับอันนี้นะครับเป็นจังหวะเริ่มเกมเลยนะครับผม1นาทีแล้วส่งมาอับดุลรามันตัดบอลเข้ามาส่งมาให้สเตอริชซัดเต็มข้อครับผมเข้าไปแล้วนะครับนี่เป็นการเริ่มเกมแล้วยิงประตูเร็วที่สุดที่ผมเคยทำได้นะครับประมาณ2นาทีนะฮะนี่ครับ1นาทีเสียเวลาตรงต่อบอลนี้นะครับแล้วก็จังหวะนี้ยิงเข้าไปอย่างสวยงามอับดุลรามันอีกเช่นเดิมนะครับไหลมาไหลมาไม่มีใครอยู่เขาได้ฟัดเลยครับทั้งลอดขาแล้วก็ลอดมือประตูเข้าไปแล้วนะฮะแข่งกับคนญี่ปุ่นด้วยรอบนี้ในส่วนของบางลูกนะครับที่เห็นเนี่ยอาจจะแบบลูกยิงอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าจะเกิดจากการที่ต่อบอลดีหรือว่าการเลี้ยงลากเข้าไปยิงนะครับผมนี่นะฮะอับดุลรามันนี้ยอมรับเลยครับว่าเลี้ยงบอลดีจริงๆแล้วก็พอได้บอลแล้วแบบส่งบอลก็ดีนะฮะนี่ครับหยุดยากจริงๆสปีดก็ดีนะครับมาแล้วครับเหมือนมีคนถามมาตัวนะครับตัวเมอร์เทนตัวนี้นะครับผมเมื่อกี้ที่ส่งให้อับดุลรามันนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นการต่อบอล นะครับในจังหวะที่ถ้าจำไม่ผิดเป็นตอนที่ช่วงชิงมาได้แล้วก็โต้กลับเร็วนะครับส่งประสานกัน4ตัวยิงเลยนะฮะมาครับสเตอร์ลีส่งมาอีกทีอับดุลรามันนี่แย่เข้าไปนิ่มๆนะฮะ
เป็นนักเตะที่น่าจะยิงเยอะที่สุดในทีมผมแล้วนะครับอับดุลรามันคนนี้ว่าอยู่มานานแล้วก็ยิงเยอะทำแอสซิสต์ก็เยอะนะครับนี่ครับโอ้โหลอดแขนเข้าไปมาฮะอับดุลรามันอีกเช่นเคยนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออับดุลรามันนะฮะเปิดบอลเข้ามาเปิดซิสมงติดสเตอร์ลิตยิงติดซ้ำซ้อนเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าโดนกองหลังอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะฮะดูภาพช้านะครับมาเปิดบอลเข้ามามงติดยิงติดเตะอัดกองหลังเข้าไปอีกแล้วนะครับเนี่ยจังหวะชลมุนนะครับเอ้ยติดแล้วตอนแรกติดผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็มาติดกองหลังอีกทีสเตอร์ลิตนะฮะเสียงดีเหมือนกันเปิดมาเมสซี่ครับนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้โคตรสวยผมเพิ่งได้เมสซี่มาได้วัน2วันนะครับเบอร์ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะยังเป็นเบอร์18อยู่นะครับพอจะเปลี่ยนก็มีแต่ลืมนะครับดูอีกทีนะฮะนี่ครับฟัดเต็มข้อโอ้โหฟันซ้ายก็อย่างสวยงามนะครับด้วยเท้าซ้ายที่ถนัดนะฮะนี่ครับเลี้ยงไปบอลก็เมสซี่นะครับนี่ฮะอีกสักลูกครับโดนสกัดเสียบเข้ามาฟัดเข้าไปแล้วเท้าซ้ายเหมือนเดิมนะครับเมสซี่ผมได้มาจากเล่นอีเวนต์ธรรมดานี่นะครับแล้วก็เขาให้เขาแจกฟรีตอน 10,000 ใช่ไหมครับที่ได้มาเป็นเอาไปเปิดบอลเงินบอลทองอะไรนั่นน่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เปิดมั่วๆไปแล้วมันก็ได้เองนะครับอยู่ดีคือเปิดไปกดไปที่บอลเงินแล้วอยู่ดีมันก็ไหลไปขึ้นมาเป็นบอลดำเฉยแล้วก็เปิดมาเป็นเมสซี่นะครับคืองงเลยอ่ะว่าแบบอ้าวมีบอลดำด้วยเหรอนะฮะก็นี่นะครับดวงมันจะมานะฮะโอ้ลาซินญานะครับยิงเข้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูลาซินญายิงใหม่สักทีนะครับนี่ฮะส่งเข้ามาลาซินญาตอกส้นล็อกกลับมาปั่นเข้ามาแล้วลาซินญาก็เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่ผมเห็นแทบทุกทีมจะใช้นะครับแล้วก็มีนะฮะด้วยความที่วิ่งเร็วแล้วก็ยิงก็ดีนะครับมานี่ไงวอลเลย์นะครับผมด้วยท่าซ้ายของอับดุลรามานนะฮะเป็นการสกัดออกมาเข้าเท้าเต็มๆนะครับเปิดบอลเข้ามาหม่งมาซัดเต็มข้อเสียบเสาเข้าไปนะครับอัดเสาแตกโหมาสเตอร์ลิตต่อบอลมาอับดุลรามานโอ้ทุ่มสุดตัวครับลมทั้งยืนกันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเรายิงเข้าไปแล้วนี่ครับสไลด์ไปแล้วนี่ฮะต่อบอลมาแล้วส่งมายิงเลยครับผมซ้ายได้ขวาไม่ถนัดแต่ก็ยิงสวยๆอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับมาคนเดิมลันเบล่าแตะบอลมานี่ครับดีบาร่านะฮะอันนี้หลายคนจะรู้อาจจะรู้จักนะครับผมก็เป็นกองหลังกึ่งกองกลางที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าด้วยส่วนสูงที่ดียิงก็ดีนะครับผมเอาจริงตอนแรกเคยคิดจะทำจัดทีมนะครับทีมนักเตะผิวสีนะฮะรู้สึกว่านักเตะผิวสีแต่ละคนก็เก่งๆเยอะนะครับนี่ครับเมอร์เทนนะครับผมเป็นบอลดำอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้มาสักพักแล้วนะครับผมนอกจากเปิดได้แล้วก็ตำแหน่งมันว่างพอดีก็เลยเอาลงนะครับเห็นเหมือนเคยมีใครถามเข้ามานะครับเมอร์เทนนี่ครับผมมงธรรมดามันธรรมดาไปเราต้องมงแบบเอาหน้าถูดินด้วยนะครับถูหญ้าไปเรียบร้อยเอาละครับเรามาดูลูกยิงของเมสซี่อีกครั้งนะฮะเพิ่งได้นะครับผมอาจจะยังมีลูกสวยๆไม่เยอะนะครับนี่ครับฝันซ้ายก้อยในระยะเรียกว่าไกลเหมือนกันนะครับผมเข้าไปแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมนะครับผมนานๆทีจะมีลูกยิงสวยๆนะฮะเดี๋ยวถ้ามีแบบโอกาสยิงลูกยิงแปลกๆหรือว่าท่ายากๆเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกนะครับผมโอเคไปพบกับลูกยิงลูกสุดท้ายของเมสซี่ระยะไกลนี่ครับอย่าลืมกดฟอลไปที่ปุ่ม Subscribe ด้วยนะฮะ
นี่ครับผมลูกสุดท้ายเอาไว้ปิดเกมนี้แล้วกันนะครับปิดคลิปนี้ดูนะครับดูระยะลูกที่หมุนมามันจะค่อยๆหมุนไซก้อยเข้าไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับนี่